วันนี้ช่างตุ้ยนะครับจะมาสอนเทคนิคดีๆกับลูกค้านะครับกรณีที่โน้ตบุ๊กนะครับใช้งานช้านะครับแล้วก็เป็นลักษณะว่าโหลดอะไรก็ช้านะครับสาเหตุก็คือว่าโน้ตบุ๊กเนี่ยยังใช้ฮาร์ดดิสก์รุ่นเก่าอยู่วันนี้นะครับผมช่างตุ้ยมาแนะนำให้เปลี่ยนเป็น SSD นะครับแล้วเครื่องจะเร็วขึ้นนะครับวิธีการเปลี่ยนนะครับลูกค้าสามารถเปลี่ยนเองก็ได้นะครับเราจะแนะนำวิธีการเปลี่ยนนะครับวิธีแรกนะครับก็คือตัวนี้คือฮาร์ดดิสก์นะครับเราก็แกะฮาร์ดดิสก์ออกมานะครับถอดฮาร์ดดิสก์ออกมานะครับตัวนี้จะเป็นฮาร์ดดิสก์รุ่นเก่านะครับที่จะเป็นแบบจานแม่เหล็กเราก็ขันน็อตออกน็อตออกก็วางไว้นะครับแล้วทีนี้ฮาร์ดดิสก์ตัวนี้นะครับรับประกัน3ปีนะครับเป็นฮาร์ดดิสก์ใหม่เป็น SSD นะครับเราก็ตัวนี้แนะนำให้ลูกค้าตอนเปลี่ยนนะครับเก็บกล่องไว้เพราะว่ากรณีที่เคลมจะต้องใช้กล่องนะครับเราก็ทำการขันน็อตใส่เข้าไปเหมือนเดิมนะครับน็อตจะตรงเหมือนเดิมทุกตัวนะครับจะไม่ยุ่งยากนะครับขันน็อต4ตัวเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็เอาใส่คืนประกอบนะครับประกอบคันน็อต2ตัวเหมือนเดิมนะครับข้างนอกอันนี้คือการวิธีการเปลี่ยนฮาร์ดดิสก์นะครับพอเราเปลี่ยนเสร็จปุ๊บเราก็ลงวินโดว์ต่อไปนะครับติดตามช่างตุ้ยนะครับเดี๋ยวจะสอนวิธีการลงวินโดว์แบบง่ายๆนะครับตัวนี้คือเป็นโน้ตบุ๊กยี่ห้อ ASUS นะครับตัวนี้เราเปลี่ยนฮาร์ดดิสก์จากรุ่นเก่านะครับเป็นแบบ SSD เรียบร้อยนะครับครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณครับ